ทริปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆล่องขึ้นเหนือเริ่มต้นกันที่จังหวัดสระบุรีเลยค่ะไปเล่นน้ำกันให้ชื่นใจแล้วก็ตามไปด้วยโหนสลิงสุดหวาดเสียวที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่ไร่สิงปาร์คบอกเลยว่าคนที่ชอบความหวาดเสียวชอบความสูงต้องไปลองกันนะเพื่อนๆแถมยังได้ไปพักที่จังหวัดเชียงรายนะคะเป็นบ้านพักสไตล์ฟักทองน่ารักมากเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะคะสไตล์แบบแคนยอนเราก็ไปกันที่ปลายแคนยอนนะคะทางเดินเล็กสูงหวาดเสียวน่ากลัวมากๆใครกลัวความสูงเน้นย้ำเลยห้ามเดินเลยนะคะเผื่อวูบละน่ากลัวแล้วก็ตามไปด้วยถ้ำน้ำร้อนนะคะอีกหนึ่งสถานที่สวยมากๆอยากเพื่อนๆไปดูกันนะคะส่วนใครที่อยากไปปายนะคะก็อย่าลืมไปแวะที่ร้านอาหารหมื่นลี้กับทางโค้งชันเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบออฟโรดเลยนะคะเห็นไหมหวาดเสียวขนาดนี้เพื่อนๆปิดท้ายทริปนี้กันที่บ้านรักไทยค่ะสวยงามสไตล์จีนอยู่นานนะคะและเราพักกันที่ไร่เฉินฟงรีสอร์ทค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะเพื่อนๆกับช่องคิงคองแฟมิลี สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไหนก็เดินทางจากปายนะคะกำลังจะขึ้นไปพักที่ปางอุ๋งวันนี้นะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะแวะเที่ยวที่ถ้ำน้ำลอดกันก่อนนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาในการขับรถเนี่ยจากที่ปายเองนะคะมาถึงถ้ำน้ำลอดประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าถ้ำน้ำลอดนั้นจะเป็นแบบข้างในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนนะคะยังไม่ได้ดูข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามาถึงที่จุดข้างหน้าแล้วเนี่ยเราจะต้องจอดรถไว้ข้างนอกนะคะคือไม่สามารถขับรถเข้าไปด้านในได้คือเราจะต้องเดินเข้าไปนะคะทุกคนแล้วก็ต้องซื้ออาจจะต้องติดต่อซื้อตั๋วก่อนนะคะเพื่อนๆมีปลาเยอะมากเลยนะคะเที่ยวคนละ20ก็ได้นะคะไม่ใช่เจ้าเดียวกันนะคะคนละถุงหมดเลยเหรอค่ะคนละเจ้าหมดเลยค่ะไม่ใช่เจ้าเดียวกันค่ะเจ้าเดียวกันค่ะแล้วพี่จะถือหมดไหมอ่ะเดี๋ยวเอาถุงใส่ให้ก็ได้ค่ะใส่ให้ได้ค่ะพี่เดี๋ยวนะพี่นับก่อน1 2 3 4 5 6 7มี7คน1 2 3 4 5 6 7 7คนเอามาให้พี่20คนละ20เจ็ดถุงเร็วแป๊บหนึ่งนะคะข้างข้างบนอีก3คนน้องให้ช่วยซื้ออาหารปลาเราเจอกันทั้งหมด7คนนะคะทุกคนไล่ยาวกันมาเลยทั้งหมด7คนเอามาคนละถุงพี่ช่วยซื้อคนละถุงมาแป๊บนึงนะคะคนละถุงแบ่งกันได้หรือเปล่าตังอ่ะได้ค่ะแต่หนูแบ่งไหนคนคนไหนเป็นคนรับตังอะเดี๋ยวเอาไปแบ่งให้คนละ20นะไม่ได้มาจากที่เดียวกันหรอเป็นพี่น้องกันหรอวางไว้ตรงนี้เลยสมมติเธอ5คนแบ่งกันนะ100นึงอ่ะเอาให้ที่ปันปันก็ได้ปันปันมาสิกัน100นึงโอเคจัดสรรเรียบร้อยอันนี้คือคนใส่อันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้กี่ถุงอันนี้มี4ถุงอันนี้มี4ถุงใช้ตามทุกคนค่ะในถ้ามีที่ทิ้งขยายในถ้ามีที่ทิ้งขยายโอเคค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆมาขายอาหารปลานะคะมีทั้งหมด7คนก็ซื้อมา7ถุงนะเพื่อนอันนี้คือ2คน300มันจะเป็นถ้ำแบบลอดแบบลอดน้ำเข้าไปเลยเหรอคะนั่งแพเข้าไปถ้ำที่หนึ่งเพราะว่าเที่ยวนี้เที่ยวได้ถ้ำเดียวครับผมรอบนี้ครับผมถ้ำที่หนึ่งถ้ำสองหินนี่ครับถ้ำตุ๊กตากับถ้ำผีแมนยังไปไม่ได้ครับผมเพราะว่ายังไม่ทำสะพานแล้วก็ฝ่ายครับผม
แล้วที่ล่องตรงนี้ก็คือมันล่องผ่านน้ำเหมือนกันใช่ไหมคะมันจะเป็นคล้ายๆอ่างนะครับเราก็ต้องนั่งเข้าไปหาถ้ำที่หนึ่งพอดีครับผมอ๋ออาหารปลาก็คือไปให้ข้างในได้เลยใช่ไหมคะข้างหน้าถ้ำเลยครับผมข้างหน้าถ้ำเยอะมากปลาเยอะมากเลยนะคะโอเคใช่จ้ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปล่องแพด้านในนะคะเขาบอกว่าหน้าถ้ำเนี่ยปลาเยอะมากเราสามารถให้อาหารปลาแบบเนี้ยได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวก็อุดหนุนน้องๆได้ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าไม่เป็นไรค่ะหนูถือเองได้ขอบคุณนะคะแล้วก็มีคุณน้าคนสวยพาไปนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมคะก็เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่แต่ปีใหม่น่าจะแน่เลยไหมคะเพื่อนๆคะถ้าสมมติว่ามาเที่ยวจริงๆเนี่ยแนะนำเลยถ้าคนขับรถไม่แข็งคิดว่านั่งเครื่องหรือว่าอาจจะเช่ารถคนที่เป็นพื้นที่ที่ชำนาญทางเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าโค้งมันเยอะมากๆจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นทางที่เราจะไปเดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็ให้อาหารปลาข้างในนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ทางบริเวณจะไปถ้ำน้ำร้อนแล้วนะคะคือน้ำที่อยู่ในถ้ำเนี่ยนะคะทางพี่ไกด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้ำที่ไหลมาจากพม่าแล้วก็จะไหลไปที่ปายนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ถ้าเพื่อนๆได้ขึ้นมาเที่ยวปายลงเลยมาอีกสักชั่วโมงกว่าๆนะคะมาเที่ยวถ้ำน้ำรอดดูก็สวยงามมากค่ะเพื่อนๆตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะตั้งแต่ทางเข้าแล้วก็บริเวณบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใครที่อยากกางเต็นท์นะคะที่นี่ก็มีให้กางเต็นท์ด้วยแล้วก็มีทั้งบ้านพักอุทยานด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเรื่องติดต่อสอบถามนั้นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะคือน้ำโอเคมากสังเกตนะคะคือไกด์ที่พาไปเที่ยวจะมีคนถือตะเกียงนะคะเพื่อจะพาเข้าไปในถ้ำแล้วก็เมื่อกี้พี่ไกด์เนี่ยบอกว่ามีคนถือตะเกียงแบบเนี้ยถึง180คนคือบางวันก็จะรับลูกค้าได้แค่1กรุ๊ปนะคะหรือว่าบางทีก็2วันกรุ๊ปนึงถ้าช่วงไม่ได้หน้าท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ถ้าเป็นหน้าท่องเที่ยวพี่เขาก็จะได้หลายรอบหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอลงไปดูน้ำตรงนี้หน่อยนะเพื่อนโอ้นั่นไงเขาให้อาหารปลากันอยู่ตรงโน้นโอเคเนี่ยนะคะทุกคนเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากพม่านะคะแล้วก็ไหลยาวไปถึงที่อำเภอปายเลยนะคะตรงจุดบริเวณที่เป็นบันไดลงมานิดนึงตรงนั้นคือจะไปให้อาหารปลาได้นะคะเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันดีกว่าทุกคนเห็นปลาไหมปลาเยอะมากอันนี้ในถ้ำนะคะสวยมากเลยเพื่อนเขาต้องมีตะเกียงเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าข้างในถ้ำมืดมากนี่เข้ามาในถ้ำนะคะสวยมากเพื่อนทุกคนสวยมากเป็นถ้ำแบบนี้นะครับว้าวมีความลึกลับการอันนี้เป็นแอ่งน้ำครับอ๋อนิ้วแอ่งน้ำทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำแล้วนะคะ อ๋อถึงได้แค่นี้การเดินไปอ๋อเราก็เดินเข้าไปดูด้านในเนาะโอเคเดินดูข้างในวางครับก็เดินโอเคเดินไปดูท่าที่หนึ่งเขานั่งลงมาเขานั่งให้กลับทางนี้อ๋อก็ต้องเดินตามตะเกียงครับต้องเดินตามตะเกียงเนาะครับมีน้ำหยดด้วยติ่งติ่งติ่ง
สรุปด้วยตรงนี้ปึ๊บได้เปรียบคนแพงอันนี้เราเข้ามาในถ้ำแล้วนะคะอุ้ยที่ไทยไม่น่าเชื่อเคยขึ้นมาเที่ยวป่าไอแม่ฮ่องสอนหรือว่ามาเที่ยวเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยใครที่ยังไม่เคยมาถ้ำน้ำรอดนะคะแนะนำเลยต้องมารอบยาเสียดายที่หน่อยได้แค่ถ้ำถ้ำเดียวข้างบนนี่แพนเค้กนะคะข้างบนก็คือเป็นค้างคาวเหรอค่ะเนี่ยค่ะดำๆอ๋อค้างคาวที่เกาะอยู่ดำๆนี่ก็เขาเรียกว่าแพนเค้กค่ะแพนเค้กเป็นอะไรคะพี่อุ้ยคล้ายๆกับขนมเค้กอะค่ะอ๋อสวยนะเป็นระยิบระยับเพชรๆด้วยเนี่ยค่ะถ้ำที่สองมีข้างบนนู่นนะคะคืออ๋อเราต้องเดินลงน้ำถ้ำที่สองต้องขึ้นมาจากนู้นไปข้างบนแล้วก็โลมาทำเดินข้างน้ำแพรจุดตรงนี้เข้าไปข้างในถ้ำที่สามเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทางสะพานตรงนี้เข้าไปฝั่งนู้นแล้วก็เลยไปไม่ได้น้ำมันใหญ่นะคะตอนนั้นต้องบอกให้ไกด์เปลี่ยนไฟฉายให้สว่างๆลูกค้าจะได้เห็นโอ้อันนี้โอ้ถ้าเสร็จ3อันนี้น่าจะสวยไอ้ถ้าเขาทำเสร็จหมดแล้วเนาะค่ะท่านที่3ก็จะมีโลศกชมูลางเนี่ยค่ะนี่ก็นี่ไงน้ำเย็นน้ำจะใส่หัวทำสวยมากอันนี้นะคะลักษณะคล้ายๆกับเหมือนหัวช้างค่ะอ๋อเหมือนหัวช้างนี่เขาเรียกว่าเหมือนทำมันอันนี้เขาเรียกว่าน้ำหลายคล้ายๆกับน้ำตกนะคะน้ำตกเสลี่ยมอ๋อเออใช่ปกติน้ำมันจะเข้ามาถึงตรงนี้ไหมคะไม่ถึงค่ะที่เป็นก้อนๆแบบสีขาวๆที่หน่อยชี้ตรงจุดนี้คือมันจะเป็นหินที่มันจะงอกออกมาตลอดนะคะจะงอกออกมาจนมันแบบสูง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 เรื่อยๆก็คือจะเป็นสีขาวแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่แบบเราเอามือไปจับหรือว่าไปโดนปุ๊บจะหยุดงอกทันทีเลยนะคะมันก็จะกลายเป็นสีดำๆอันนี้พี่ไก่เขาบอกมาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะที่มาเที่ยวเกี่ยวกับทางธรรมชาติก็ต้องฟังไกด์ฟังกฎข้อบังคับหรือว่าอะไรที่เขาแนะนำเราก็พยายามฟังเขาด้วยละกันเนาะอันนี้กี่ร้อยปีเนี่ยกว่าได้ขนาดนี้เนี่ยหลายหมื่นปีหลายล้านปีนู่นนะโอ้โหดูดิก็ไม่เกินหนึ่งมีนะคะจะงอกขึ้นอ๋อหมายถึงว่าหินตัวใหญ่ตัวเนี้ยปีนึงขึ้นไม่ถึงหนึ่งมิลโหถ้าขนาดนี้ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ตรงเนี้ยไดโนเสาร์มีภาพเขียนด้วยเนี่ยค่ะเหมือนตุ๊กตาเรียงกันไว้นะคะท่านที่สองป๊อปคอร์นค่ะป๊อปคอร์นอ๋อเขาเรียกว่าป๊อปคอร์นเออก็ขายอยู่นะเอาอย่างนี้ที่มันดำๆนี่ก็คือเขาไปโดนมันก็ไม่งอกเลยใช่ไหมครับถ่ายรูปก็เลยไปจับเนี้ยค่ะอันนี้ไม่งอกแล้วค่ะแต่จับแล้วจะดำนี่นะคะไม่สวยพอจับแล้วมันจะดำๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้ายังไม่จับก็จะแบบขาวๆเงี้ยก็จะยังงอกได้อยู่ธรรมชาติเขาสร้างมาสวยแล้วเพื่อนๆที่มาอย่าทำลายทุกคนต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติในประเทศไทยนะคะจะได้เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆจะได้มีเงินเข้าประเทศเยอะๆอันนี้เหมือนลักฟันมันย้อยมาแบบอ๋อมันผุดจากพื้น
แล้วก็ขึ้นไปใช่ไหมคะข้างบนก็ย้อยลงมาข้างบนย้อยลงมาก็มีติดกันตรงนี้ค่ะเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งงอกใช่ไหมสองอันสองอันเนี้ยก็จะมีเพิ่งงอกคล้ายๆฟันเพิ่งงอกเลยอุ้ยนี่ไงเป็นน้ำแข็งเลยจะหยดไหมไม่หยดเหรอน่าจะไม่หยดน่าจะอยู่อย่างนั้นเลยเดี๋ยวเดินไปก็หยดเหรอเดินไปปุ๊บก็หยดเลยแปลกดีเนาะข้างบนนี่ก็เหมือนคล้ายๆกับหมาหูช้างค่ะนี่เหมือนนะอันนี้เหมือนนี่เหมือนนี่เหมือนจริงเหมือนจริงช้างจริงอันไหนอันนี้เหรอนี่อ๋ออันนี้นะมุมเนี้ยเหมือนกบเออเหมือนจริงนะอันเนี้ยเหมือนกบยักษ์ถ้าเข้ามาคนเดียวแอบกลัวนี่เหมือนต้นไม้ค่ะถ้าเข้ามาคนเดียวแอบกลัวอันนี้ก็น่าจะไม่มาค่ะน่าจะไม่มาเสียดายจังเลยไม่ได้เที่ยวครบ3ถ้ำนี่เหมือนหัวเต่าไหมคะอ๋อใช่ทางนี้ก็เหมือนหัวเต่าเต่าโผเต่าโผหัวเต่าโผหอแล้วเดินบนถึงเมืองกองค่ะเอาแล้วผมถ่ายทำไมที่อันนี้เห็นว่าข้าวโบกก็ย้อยลงมาเป็นแบบนี้ค่ะหินงอกอ๋อจุดเริ่มต้นก็คือมาจากอย่างนี้ค่ะข้าบูก็ย้อยลงมาข้างล่างงอกขึ้นเนี่ยค่ะสวยเนาะที่ย้อยน้ำเดือดต้นนี่ก็เหมือนกันข้างล่างงอกขึ้นข้าบูย้อยลงมาไม่สูงขึ้นแต่แค่เชี่ยวขึ้นแรงขึ้นไหลจี้แล้วค่ะไหลจี้แล้วอันนี้ก็7จี้แล้วท่านที่น้ำทวดอยู่ในอ่างต้องเดินระวังหัวชิดขวาชิดขวาทำความเข้มไม่ถึงช่วยเลยทำยังไงครับเพื่อนๆตอนนี้วนรอบถ้ำหนึ่งถ้ำแล้วนะคะก็เสียดายที่ได้เที่ยวแค่ถ้ำเดียวเพราะอีก2ถ้ำยังเที่ยวไม่ได้นะคะใครที่มาเที่ยวช่วงปีใหม่อาจจะมีโอกาสได้เที่ยวทั้ง3ถ้ำนะคะโอเคค่ะให้ขึ้นก่อนเหรอครับค่ะขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับนั่งออกจากถ้ำนะคะหน้ามืดเลยอ
โอ้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวนะคะสลับกันเข้ามาเยอะมากเพื่อนๆก็คืออาจจะคุยกันไม่เห็นหน้านิดนึงนะไม่เป็นไรเนาะเนี่ยตอนนี้หน่อยกำลังจะออกไปนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็มากันหลายแพเหมือนกันนะช่วงปีใหม่ใครมาได้น่าอิจฉาเพราะได้เที่ยวครบ3ถ้ำแน่นอนสวยมากน้ำมาจากเขตชายแดนพม่านะคะทุกคนไหลไปถึงปลายสวยสวยคือน่าแวะเที่ยวอ่ะใครมาไปแล้วก็ขับต่ออีกชั่วโมงกว่าเนาะก็มาเที่ยวทำน้ำรอดโอเคเลยแหละโอเคอันนี้มันยวบขอบคุณค่ะตอนนี้คนเยอะมากเลยเพื่อนๆคนเริ่มมาเยอะแล้วนะคะดีที่เราแบบออกมาเช้าหน่อยไม่งั้นต้องต่อคิวล่องแพนะคะเพื่อนๆสวยมากประทับใจจะบอกว่าที่นี่ว้าวมากเลยนะคะถ้ำน้ำรอดอยากให้เพื่อนๆหลายๆคนได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะว่าที่ปลายแม่ฮ่องสอนนี่ต้องบอกว่าสุดจึ้งหน่อยยอมรับเลยที่เที่ยวเขาเยอะจริงๆนะคะถ้าใครที่แบบมาแม่ฮ่องสอนแวะหลายๆที่ไปเลยไหนๆก็ขับรถขึ้นโค้งมาขนาดนี้แล้วอะก็ไปให้สุดไปเลยค่ะเพื่อนๆสุดยอดมากทุกคนคะเรามาเจอดอกไม้อยู่ชนิดหนึ่งมีเพื่อนๆคนไหนสามารถตอบหน่อยได้ไหมคะว่าต้นนี้ดอกนี้มีชื่อว่าอะไรช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยค่ะเพราะมันสวยมากและน่ารักตามูตามิจะได้นะคะเพื่อนๆรอบนี้เรามาเราได้เที่ยวถ้ำไม่ครบ3ถ้ำนะคะซึ่งถ้าใครได้มาในช่วงแบบที่ถ้ำเสร็จแล้วหรืออาจจะเป็นปีใหม่นะคะมันก็จะมี3ถ้ำก็คือมีถ้ำเสาหินที่หน่อยพาเพื่อนๆไปทัวร์มาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะมีถ้ำตุ๊กตามันจะมีแบบว่าเป็นฉิดย้อยรูปนมสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือจะเป็นถ้ำผีแมนนะคะตั้มผีแมนก็คือจะเป็นลักษณะโลงผีแมนแล้วก็มีพวกกระดูกสัตว์มีหินรูปจระเข้อะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะเที่ยวครบทั้ง3ถ้ำลองมาดูช่วงประมาณปีใหม่ปี67คาดว่าน่าจะได้เที่ยวครบนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะหน่อยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเดินทางมุ่งหน้าต่อกันไปที่ปางอุ๋งนะคะคืนนี้เราจะนอนกันที่พักในอุทยานของปางอุ๋งนั่นเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นรถไปเลยดีกว่าไปได้ดูทางเลยค่ะหลับตลอดเหมือนกัน